นะคะมาเจอกับเนทที่ช่องอเดล่าพิตตี้นะคะวันนี้ก็คือมาทำร็อกเพราะว่าเป็นวันแบบชิลๆที่ไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้ก็คือเพิ่งตื่นนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าคิ้วจะมีความแบบว่าเข้มนิดนึงนะเพราะว่าเดียเพิ่งไปสักคิ้วมาแล้วมันกำลังแบบลอกแต่ยังลอกไม่หมดนะคะก็เลยอยู่ในช่วงเก็บตัวที่แบบไม่ออกไปไหนนะคะวันนี้ก็เลยมาทำร็อกชิลๆแบบว่าอยู่บ้านเฉยๆเล่นกับแมวทำนู่นทำนี่นะคะก็วันนี้นะคะเดียไม่ออกไปไหนเดียก็เลยจะไม่แต่งหน้าเลยนะคะแบบว่าหน้าสดอยู่บ้านเนาะก็ทาสกินแคร์อะไรสักตัวนึงให้มันแบบชุ่มชื้นก็พอแล้วก็เดี๋ยวจะแต้มสิวทิ้งไว้เพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นสิวแล้วก็ช่วงนี้แบบไม่ค่อยขับถ่ายมีปัญหากับการขับถ่ายอาจจะเพราะอย่างนั้นก็เลยทำให้แบบเป็นสิวที่ค้างเยอะนะคะก็แบบมีขดสิวมีอะไรบ้างเนี่ยดูดิก็เลยเป็นรอยมาเดี๋ยวมาแต้มสิวก่อนจะใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็น Miss O Acne Powder Lotion นะคะอันนี้นะคะก็คือมันเป็นแบบแป้งน้ำทาสิวก็คือเอาไว้ทาพวกสิวขดพื้นสิวอุดตันสิวอักเสบอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสารสกัดจากน้ำตาลแนมโนสนะคะช่วยลดพวกรอยแดงจากสิวให้ดูแบบจางลงแล้วก็เหมือนปรับปลอมผิวลดการระคายเคืองด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดจากดอกบัวสีขาวที่ช่วยลดพวกการอักเสบแบบสิวอักเสบก็ช่วยได้อะไรเงี้ยแล้วก็ยังคุมความมันลดการอักเสบของเชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะคือตัวนี้ยิ่งเราใช้ตอนกลางคืนก่อนนอนจะยิ่งดีมากเลยคือแบบทาแล้วก็นอนไปได้เลยนะคะเหมือนแบบแต้มสิวทิ้งไว้ทั้งคืนหรือแบบถ้าสมมติใครแบบไม่ได้ไปไหนแบบเดียวแบบคือแบบไม่ได้แต่งหน้าเงี้ยก็แต้มตัวเนี้ยแล้วก็แบบอยู่ใช้ชีวิตปกติได้ก็คือแบบไม่ได้แต่งหน้าเนาะอันนี้ด้วยความที่มันเป็นแป้งน้ำใช่ป่ะเราต้องเขย่าก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็แบบแต้มที่สิวของเราได้เลยนะคะทาบางๆได้ทั้งแบบเช้าแล้วก็ก่อนนอนตรงไหนเป็นสิวก็ทาไปได้นะคะแล้วก็มีสิวตรงหน้าผากนิดนึงตรงเนี้ยเป็นเหมือนแบบขดๆอุดตันคืออันเนี้ยเป็นสิวอักเสบแบบเจ็บอะคือแบบกำลังเจ็บเลยอะนี่เดี๋ยวมันก็จะแห้งแล้วก็เซตตัวเหมือนเป็นแป้งนะคะมันก็ดีตรงที่แบบมันจะไม่รู้สึกแบบเหนอะหนะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบสบายๆเหมือนทาแป้งถึงโดยปกติเพราะว่าอะไรแต้มสิวเงี้ยมันจะทำให้แบบหน้าเราแห้งใช่ป่ะแต่ตัวนี้ด้วยความที่มันมีอะโลเวรามันก็จะช่วยได้นะคะหน้าเราก็จะแบบไม่แห้งเกินไปตรงที่แบบเป็นสิวคือตัวนี้เดี๋ยวชอบสโลแกนเขามากเลยสโลแกนเขาแบบสิวปุ๊บมิสโอปั๊บแล้วก็แบบหน้าโออะไรก็คือเดี๋ยวว่าจริงอะคือแบบพอหน้าโอปุ๊บทุกอย่างก็จะโอเคนะคะก็ถ้าใครอยากลองนะคะราคาน้องเนี่ยน่ารักมากๆเลย189บาทแล้วก็มีขายที่บิวเทียมนะคะแล้วก็กันยานี้กำลังจะขายที่วัดสันด้วยนะจ๊ะนี่เดี๋ยวกำลังจะทำกับข้าวกินนะคะก็คือเดียซื้อพวกวัตถุดิบอะเตรียมจะมาทำพวกสมูทตี้นะคะช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเดียเป็นสิวที่ค้างก็คือเดียว่าน่าจะมาจากการแบบขับถ่ายไม่ค่อยออกก็เลยคิดว่านั่นแหละจะกินสมูทตี้ติดต่อกันนะคะก็แบบมีซื้อนู่นนี่นั่นมาก็ยังไม่เคยทำสมูทตี้แบบผักผลไม้อะไรนี้มาก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วอาจจะเดี๋ยวสักพักค่อยทำอะไรนี้คือคนนี้เขานึกว่าจะมีอาหารเปียกให้เขาเขาเลยงองแงตามเขาอยากกินอาหารเปียกนี่ก็คือวัตถุดิบของเรามีแบบมีผักผลไม้อันนี้ไม่ใช่นี่โยเกิร์ตมีน้ำผึ้งเผื่อเพิ่มความหวานมีนมมีแบบฟักทองนี่แล้วก็กำลังทำต้มจืดนะคะเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันเหม็นเขียวมากเลยอ่ะหูไปต่อไม่ได้จริงอ่ะอ่ะแล้วเนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับร็อกวันเดย์วันง่ายๆสบายๆของเดย์นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันยังไงวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย